Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสุขความสันติสุขนะครับจงประสบแก่ท่านผู้รับชมรายการสลามล้านนาช่วงมองสังคมมุสลิมล้านนานะครับออกอากาศทางยาตินทีวีนะครับมูลนิธิสัทธาชนนะครับเพื่อขอพี่น้องช่วยกันสนับสนุนคือทั้งมูลนิธิทั้งทีวีนะครับไปอยู่คู่พี่น้องไปเมืองนะครับผมชุมพลศรีสมบัติผมเลิศใจคำครับครับพี่น้องครับวันนี้ก็มีความหลากหลายของข่าวนะครับครับเนื่องจากเอาไปในหลายๆพื้นที่นะครับครับเข้าข่าวเลยนะครับครับข่าวแรกก็จะเป็นการมอบทุนการศึกษานะครับซึ่งการศึกษาก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับในสังคมปัจจุบันนะครับยิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจฟื้นเฟื่องนี่แล้วนะครับแน่นอนครับมันหลายๆครอบครัวนะครับต้องการความช่วยเหลือนะครับวันนี้นะครับที่มัสยิดบ้านห้อนะครับชมรมศิษย์เก่าสงขลานครินทร์มอนะครับก็ได้มอบทุนการศึกษานะครับระดับชั้นประถมแล้วก็มัธยมแล้วก็ระดับอุดมศึกษานะครับผ่านมายังตัวแทนนะครับไปยังที่มัสยิดบ้านห้อนะครับเอาไปติดตามชมสักครู่ครับผมครับผมในภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในปัจจุบันหลายครอบครัวมีภาระที่ต้องส่งเสียบุตรหลานให้มีการศึกษาหลายครอบครัวต้องการความช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาในภาวะการเช่นนี้ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอร่วมชมรมจิตอาสาบ้านห้อมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนในจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้องประชุมชั้น4มัสยิดเฮยะตุลอิสลามบ้านห้อเชียงใหม่มีนายซังฟู่แซ่พานอิหม่ามมัสยิดบ้านห้อเป็นผู้กล่าวฮื้อโอวาทและเป็นตัวแทนมอบทุนสกาดเพื่อการศึกษาจากชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอกูเว่เราเนี่ยฝูงนี้那年间我和李家墨啦我和跟高贤万福清真寺那有这样多的福利嘞年过两节只敢熬过他的山竹และอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกองทุนที่ทางกรุงเทพตามที่เราก็ทราบเรื่องป้ายนะก็มอบทุนการศึกษาโดยผ่านบุคลากรขององค์กรนี้แล้วก็เป็นสมาชิกหาวังของเราก็คือพี่แจ๊คมาให้สิ่งอื่นด้วยกันนะคะก็ถือก็ขอรอสมาตลาทรงประทานความดีงามให้กับบุคคลเหล่านี้ด้วยนะนางสาวมาริวันล่อวิถีเป็นผู้ประสานงานได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการฮื้อทุนเด็กยากจนในครั้งนี้ได้มีการมอบทุนเงินสกาดจากของชมรมศิษย์เก่ามุสลิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอนะเจ้าซึ่งเขาประสานมาทางภาคเหนือคืออยากจะกระจายมาให้ทางเด็กทางภาคเหนือได้มีโอกาสรับทุนนี้ด้วยเมื่อทางชมรมประสานมาพี่ก็ได้พูดคุยกับกลุ่มที่ดูแลเรื่องการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มของอาจารย์ที่เป็นดูแลโรงเรียนสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ให้ช่วยพิจารณาคัดเลือกเด็กที่เรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วก็มีความเหมาะสมที่จะรับทุนนี้เพราะในปีนี้เป็นปีแรกที่เขาประสานเรามาแล้วก็มอบเงินทุนมอบมาให้เป็น2ทุนด้วยกันก็คือทุนระดับเด็กมัธยมเด็กประถมศึกษากับมัธยมตอนต้นให้ทุนละ 5,000 บาทส่วนเด็กระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนี่ให้ทุนละ 10,000 บาทซึ่งทุนนี้ทางชมรมก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นการสร้างคนในที่นี้ก็หมายความว่าเด็กเมื่อได้รับโอกาสตรงนี้แล้วก็ต้องตั้งใจที่ศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้เป็นคนดีในสังคมต่อไปและเมื่อตัวเองได้รับโอกาสอันนี้แล้วหลังจากที่เรียนจบการศึกษาแล้วก็ให้ช่วยเหลือดูแลรุ่นต่อๆไปด้วยอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการตรงนี้เด็กเยาวชนที่ได้รับทุนในวันนี้ต่างรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งและกล่าวขอบคุณพร้อมตั้งความหวังว่าจะตั้งใจเรียนคือดีที่สุดพวกเราจะเอาทุนไปตั้งใจศึกษาเราเรียนนะครับแล้วก็ขอบคุณชมรมมุสลิมสงขลานครินทร์ด้วยครับแล้วคำเดียวเราขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณทางชมรมศิษย์เก่าทางสงขลานครินทร์นะครับเราจะนำทุนนี้ไปตั้งใจศึกษาเราเรียนแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดครับผมขอบคุณครับขอขอบคุณนะคะทางชมรมศิษย์เก่ามุสลิมสงขลานครินทร์นะคะที่มอบทุนนี้ให้กับหนูนะคะหนูก็สัญญาว่าจะตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็เป็นอีกดีของพ่อแม่แล้วก็คุณครูอาจารย์ค่ะ
ทางผู้ประสานงานชมรมจิตอาสาโรงเรียนสันติศึกษาจึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอรัศดราตอบแทนสิ่งที่ดีงามที่มอบเพื่อเด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขอรัศภาวตาลาคือทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปเทอญอาเมนครับพี่น้องครับอันความกรุณาปรานีจะมีใครบังคับก็หาไม่นะครับรำเองเหมือนคนชื่นใจจากฟ้าฟ้าสุราลัยสุแดนดินนะครับก็ขอขอบคุณนะครับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับมอ.นะครับที่ได้คือความกรุณานะครับมามอบทุนการศึกษาเพื่อกับเด็กเยาวชนของเราในพื้นที่ได้เลยนะครับใช่งดงามครับผมครับเป็นความงดงามในสังคมนะครับที่มีการแบ่งปันช่วยเหลือกันนะครับผมคำถามนะครับพี่น้องทางกรมรบพิเศษนะครับที่5นะครับก็ได้มามอบเครื่องหมายนะครับพลร่มสัมพันธ์กิติมศักดิ์นะครับพร้อมใบประกาศนียบัตรคือกับที่ปรึกษาคณะกรรมการอิสลามแล้วก็ที่อนุกรรมการครับของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับก็เอาไปชมสกุลได้เลยเนาะครับชมเลยครับผมครับณสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเฮาแอนด์วิวอำเภอสะกะแปงจังหวัดเชียงใหม่กองพลรบพิเศษที่5จัดพิธีประดับเครื่องหมายและมอบเกียรติบัตรพลร่มสัมพันธ์กิติมศักดิ์แก่บุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการอนุกรรมการโดยมีพันเอกเลวัตสารสอนรองผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่5เป็นประธานในพิธีท่านได้กล่าวถึงความสำคัญของเครื่องหมายพลร่มสัมพันธ์กิติมศักดิ์ว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายและมอบเกียรติบัตรพลร่มสัมพันธ์กิติมศักดิ์ในวันนี้สำหรับเครื่องหมายพลร่มสัมพันธ์กิติมศักดิ์หรือเข็มพัชรกิติยาภาที่ประดับหน้าอกของท่านเบื้องขวาเป็นเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถพิเศษสำหรับผู้ผ่านการฝึกกระโดดร่มจากบอลลูนซึ่งมีการกระโดดที่มีความเสี่ยงสูงนอกจากนี้สิ่งสำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือเป็นเครื่องหมายชนิดเดียวกับกองทัพบกที่ใช้ชื่อพระราชทานของพระราชวงศ์ดังนั้นเครื่องหมายนี้จึงเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีซึ่งกองพลรบพิเศษที่5ได้พิจารณามอบเครื่องหมายอันทรงเกียรตินี้ให้แก่ท่านที่ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยรบพิเศษที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่กองทัพบกและสังคมส่วนรวมและเพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อตนเองและวงตระกูลสืบไปนายยงยุทธยาหน้าประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวขอบคุณแทนผู้มาร่วมรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายพลร่มสัมพันธ์กิติมศักดิ์ในครั้งนี้ในนามของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำจังหวัดเชียงใหม่และอนุกรรมการของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบพระคุณท่านรองผู้บังคับการกรมรบพิเศษพันเอกเรวัตสายสอนรองผู้บังคับการกองพลรบพิเศษที่5และคณะเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาเดินทางมาทำพิธีประดับเครื่องหมายพลร่มสัมพันธ์กิติมศักดิ์คือกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่ปรึกษาของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่และอนุกรรมการของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้กระผมรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจไมตรีในพิธีประดับเครื่องหมายในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งขอเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอำนวยพรคุ้มครองท่านและคณะขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจสมบูรณ์แข็งแรงมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตรับราชการเป็นที่พึ่งของประชาชนหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ต้องการที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ให้การสนับสนุนทางเราพร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งขอขอบคุณครับท่านนี้ครับอยากจะขอฝากคือทุกท่านที่ได้รับรางวัลใดๆในโลกนี้อย่าลืมรางวัลการตอบแทนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั่นคือรางวัลที่สมบูรณ์แท้จริงการมีชีวิตที่เราพึงพอใจย่อมดีกว่าการมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จถูกวัดด้วยผู้อื่นแต่ความพึงพอใจของเราถูกวัดด้วยจิตวิญญาณความคิดและหัวใจของเราเองจุมพล4สมบัติรายงานครับพี่น้องครับขอต้องขอขอบคุณนะครับกรมรบพิเศษที่5นะครับที่ได้มอบเกียรติยศนะครับคือกับทางบุคลากรของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่น้องครับความสำเร็จของมนุษย์นะครับอยู่ในศาสนานะครับและก็สิ่งที่ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงพอพระทัยนะครับวันนี้นะครับเลือกที่พุทธสถานนะครับมีการจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยมี
เยาวชนของศาสนา5ศาสนานะครับก็ไปร่วมกิจกรรมนะครับนี่พวกเนาะก็ผมดูดีนะครับว่าไปถึงปุ๊บก็มีการบรรยายนะครับก็จะมีการแบ่งกลุ่มนะครับหลังจากเปิดงานแล้วก็แบ่งกลุ่มแต่ละฐานนี่ก็จะมีแต่ละฐานนี่ก็จะมีผู้นำศาสนาแต่ละศาสนานะครับเพื่อความเข้าใจศาสนาแต่ละศาสนาอันนี้ซิกอันนี้พราหมณ์อันนี้พุทธนะครับอันนี้เป็นมุสลิมนะครับเนาะมีพุทธมีก็ทุกคนก็ได้มีฐานต่อครับเรียนฐานสร้างความเข้าใจในแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะครับเอาลองไปดูสกุปนะครับว่าบรรยากาศในงานเป็นยังไงครับผมครับผมครับผมจังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทั้งศาสนาวิถีวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานอีกทั้งมีผู้คนที่มีจิตใจงดงามในสังคมผู้ว่าธรรมแห่งนี้ตั้งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมศาสนิกสัมพันธ์จัดโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565โครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อต้องการให้เด็กนะคะคนรุ่นใหม่นะคะมีใจรักในการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ต้องการให้เด็กๆนะคะมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะเป็นเด็กดีของในสังคมปัจจุบันนะคะแล้วก็ต้องการให้เด็กนะคะเกิดการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างในด้านศาสนาด้านวัฒนธรรมแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะที่คล้ายระไม้คล้ายคลึงกันนะคะและใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนะคะต้องการให้เด็กเป็นคนดีในสังคมแล้วก็เป็นเด็กดีในอนาคตนะคะซึ่งโครงการนี้เราก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะคะให้จัดโครงการค่ายเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์แล้วก็ต้องการให้แต่ละศาสนานะคะนำหลักธรรมคำสอนที่มีของแต่ละศาสนานะคะสอนเด็กนะคะให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคมต่อไปนะคะค่ะนี่ซื่อที่มาไปของโครงการวันนี้นะคะแล้วก็มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ทั้งหมด97คนนะคะจาก5ศาสนาค่ะความรักความสามัคคีความเข้าใจซึ่งกันและกันก็ให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเข้าถึงเข้าใจเฮียนฮู้ระหว่างกันการอบรมเยาวชนสมานฉันท์ในวันนี้นะครับ5ศาสนาในวันนี้นั้นก็มีเป้าหมายเพื่อคือกับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับได้เข้าใจหลักการของศาสนาทุกศาสนาเพื่อดีนะครับเมื่อทุกคนเข้าใจในเรื่องของศาสนาหลักการปฏิบัติของทุกศาสนาแล้วผมมีความเชื่อมั่นว่าเยาวชนเหล่านั้นในอนาคตจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสันติเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความสงบสุขร่มเย็นมาโดยตลอดและเขาก็บอกเคยมีปัญหาเรื่องศาสนาความแตกแยกเรื่องเหล่านี้โดยการที่สอนฮือรอนยึดหลักที่ว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนะครับเพื่อฮือรอนเหล่านี้อยู่ร่วมกันนะครับเพราะนั้นการอบรมวันนี้จึงเกิดขึ้นมาหวังว่าผลจากการเข้าร่วมโครงการจะเป็นแนวทางในการดำเนินการส่งเสริมสร้างความสันติสุขโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจสร้างความเข้าใจอันดีความสามัคคีทำเพื่อสังคมที่ต่างศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขรวมทั้งสร้างความสมานฉันท์แก่เยาวชนต่างศาสนาต่างความเชื่อต่างวัฒนธรรมคือสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขจุมพลศรีสมบัติครับพี่น้องครับอันนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมได้เลยนะครับที่ทางศาสนิกสัมพันธ์นะครับซึ่งทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่โดยประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่คือยงยุทธพญานาคนะครับก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะครับส่วนในส่วนของชมรมศาสนิกสัมพันธ์นะครับก็จะเป็นชมรมที่แห่งกลุ่มหนึ่งนะครับที่นำรับกิจกรรมของการหน่วยงานของภาครัฐนะครับมาทำในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับดูดีครับดูดีครับดูดีนะครับครับพี่น้องครับทุกคนที่ทำงานศาสนานะครับโดยเฉพาะทำประโยชน์ให้กับสังคมทำประโยชน์ให้กับพี่น้องในสังคมนะครับผลบุญคุณค่ามันมากมายนะครับวันนี้เขาจะพาไปฟังเรื่องราวผลบุญคุณค่าของการช่วยเหลือพี่น้องของเรานะครับโดยท่านอิหม่ามมุตตะฟาฮัสซันนะครับซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาครับสำนักรัฐมนตรีและเป็นประธานที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ครับเราลองไปฟังกันครับผมเรา
ทำงานในวิถีทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องอะไรก็ดีนะครับถ้าหากว่างานนั้นเป็นเพื่อมนุษยชาติงานนั้นเท่ากับว่าเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศาสดาอับดุลเลาะห์ซัลลัมได้ยืนยันคำพูดสั้นๆแล้วก็ไพเราะมากบอกว่าไคลุนนาสมายัมฟะอุนนาสมนุษย์ที่ดีเลิศประเสริฐสุดในหมู่พวกท่านด้วยกันหมู่พวกมนุษย์ด้วยกันคือมนุษย์ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากที่สุดคนดีไม่ใช่ว่าเป็นอิหม่ามละหมาด5เวลาไม่เคยทำสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ดีทั้งหลายแต่ไม่เคยดูสังคมไม่ดูชาวประชาชาติคนนี้ในทัศนะของอัลเลาะห์ไม่ใช่คนดีในทัศนะของอัลเลาะห์ที่รอซูลุลลอฮ์บอกค่อยรุ่นนัสมายังฟอนัสคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านนั้นคือคนที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติมากที่สุดอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นคุณประโยชน์ความดีทั้งหลายที่จะให้กับมนุษยชาติคนคนนั้นได้ทำอัลเลาะห์ถือว่าคนนี้แหละคือคนดีในทัศนะของอัลเลาะห์ศาสดาอับดุลเลาะห์บอกว่าไงมันนัฟซะอันมุมินินกุรบะตันมินกุรบิดดุนยานัฟซะอัลลอฮุอันฮุกุรบะตันมินกุรบิดยามิลกิยามะห์ท่านรอซูลอิสลามให้สัญญาว่าใครก็ตามที่เขาขจัดความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุมินด้วยกันออกไปในโลกดุนยานี้คนคนหนึ่งมีความลำบากมีความทุกข์ยากมีความจะเข็นมีความลำบากเหลือเกินนะสารพัดอย่างที่เข้ามารุมร้อนในชีวิตของเขาแล้วเรารู้เราเข้าไปขจัดสิ่งนี้ออกเข้าไปช่วยแก้ไขความเดือดร้อนให้กับเขาตรอซิสลามให้สัญญาโดยพระบัญชาของอัลลอฮฺสุฮานุตะลาอัลลอฮฺจะให้การขจัดความลำยากลำบากความทุกข์ยากความลำบากความเดือดร้อนของเขาในวันกิยามะห์อย่าลืมนะครับวันกิยามะห์เป็นวันที่มีความโกลาหลอุลามะห์มากที่สุดวันนั้นนับสี่ใครก็ช่วยตัวเองใครก็ช่วยเหลือใครไม่ได้ตัวใครตัวมันแล้ววันนั้นนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าสัญญานี้อัลลอฮ์ให้สัญญาไว้ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ให้สัญญาไว้ความทุกข์ยากลำบากในวันนั้นถ้าวันนี้เราได้ขจัดความลำบากนี้ให้กับพี่น้องมุมินวันนั้นความลำบากนั้นอัลลอฮ์จะเป็นผู้ขจัดให้เราจะไม่พบกับสิ่งยากลำบากความทุกข์ยากในวันกิยามะห์ وَمَنْ يَسْرَ مِنْ مُعْسَرٍ يَسْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ อีกข้อที่หนึ่งท่านศาสดาอับดุลเลาะห์บอกใครก็ตามที่ให้ความสะดวกง่ายดายนะครับแก่พี่น้องมุสลิมหรือแก่พี่น้องของเราที่เขามีความยากลำบากความยากเข็ญอัลลอฮฺสุลาจะให้ความสะดวกง่ายได้ฟิตดุนยาเวลาที่เราไม่ต้องรอโลกแน่โลกเนี้ยในโลกดุนยาเนี้ยอัลลอฮฺจะให้ความสะดวกง่ายได้กับเขาแล้วก็ในโลกหน้าที่เราด้วยฉะนั้นถ้าเราต้องการความสมบูรณ์ความสุขในชีวิตของเราวันนี้ถ้าเราเห็นความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องแล้วเรายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาไปขจัดความทุกข์ยากอันนั้นออกไปอัลลอฮ์ รอซูลุลลอฮ์ให้สัญญาว่าอัลลอฮ์จะให้ความทุกข์ยากของท่านที่เกิดขึ้นในตัวของท่านและครอบครัวท่านในโลกดุนยาเนี่ยนะครับไม่ให้เกิดขึ้นกับชีวิตท่านไม่ให้เกิดขึ้นกับครอบครัวท่านนี่เฉพาะโลกดุนยาแล้วอาคิเราะห์ยิ่งมากกว่านั้นอัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับพวกเราครับกานัลลอฮุฟีเอาเนอัลมากานัลอับดุฟีเอาเนอะซีอันนี้ก็เป็นคำพูดของนบีรอซูลุลลอฮ์ได้สัญญาไว้ว่าอัลลอฮ์จะอยู่ดูแลความช่วยความช่วยเหลือแก่บ่าวของพระองค์ตราบใดที่บ่าวของพระองค์นั้นคอยดูแลให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องของเขาเห็นไหมครับมีอีกมากมายที่เป็นหะดีษทำนองนี้ที่ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เราทั้งหลายที่เป็นที่ได้รับหน้าที่วันนี้ที่เราจะได้รับความดีหน้าที่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮะดีษที่อัลลอฮ์ได้ตรัสอิสลามมาบอกกับพวกเราอัลลอฮ์ฟีเอานิลอับมาจานิลอับดุฟีเอานิอะคีตราบใดที่บ่าวของอัลลอฮ์ยังดูแลให้ความช่วยเหลื
ื่อนมนุษย์ด้วยกันบาโมลอตอัลลอฮฺสุลามก็จะอยู่ดูแลให้ความช่วยเหลือแก่เราไม่ต้องกลัวลำบากครับไม่ต้องกลัวยากจนไม่ต้องกลัวที่จะพบกับความหายนะความลำบากในโลกนี้อย่างนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ที่อยู่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอัลลอฮฺจะอยู่พร้อมกับเราบิลลาฮิตอฟิกุลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮิครับพี่น้องครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับผลบุญคุณค่านะครับที่คนที่ทำงานศาสนานะครับเพราะว่าเขาจะผู้ใดที่ช่วยเหลือพี่น้องของเขานะครับยามใดนะครับพละตารางก็จะช่วยเหลือก่อนในวันกิยามะห์นะครับเท้าของเขาก็จะมั่นคงนะครับพี่น้องสิ่งที่อัลลอฮฺจะช่วยเหลือแล้วมันมากกว่าการช่วยเหลืออื่นๆทั่วโลกครับงานใดกบันเต้านะครับงานดูแลสังคมงานที่คุณค่ามันมีมากมายมหาศาลนะครับจริงเลยครับผมครับผมนี่ก็นี่ก็เป็นคนที่ยังประโยชน์ให้กับผู้อื่นเนาะยังประโยชน์ให้กับสังคมเนาะยังเป็นเขาจะยังประโยชน์ให้กับตัวเขาเองแน่นอนครับแน่นอนครับถ้าเอายืดให้กับคนอื่นครับสิ่งเหล่านั้นนะครับมาถึงเขาเต็มเต็มมันก็สะท้อนกลับมาเนาะมากมายจะมีคูณเลยครับในช่วงสุดท้ายนะครับเลิศวันนี้เราก่อนได้มีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับไปเลือกของการมอบทุนการศึกษานะครับครับวันนี้ในสภาวะที่วิกฤตของโควิดได้มีมาอย่างยาวนานต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะผ่อนคลายก็ยังต้องใช้กำลังภายในช่วยกันหลายอย่างเนาะครับเอาเจ๋งหลายๆครอบครัวนะครับเดือดร้อนบางคนก็บักกล้าอู้บักกล้าพูดนะครับเนาะบางคนก็บักกล้าขอนะครับเนาะแต่ก็พยายามอดทนนะครับทนกับการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาบอกเคยบ่นเขาก็บอกเคยว่าครับนะครับผมก็อยากแต่เราก็ต้องสดสนดูแลครับผมในฐานะครับหลายๆที่นะครับผมมีผู้นำชุมชนซึ่งหน้าที่ของผู้นำชุมชนนะครับก็จะต้องสดสนดูแลในเรื่องว่านะครับพี่น้องก็ต้องในการของฮะดียะห์ของขวัญของฝากเนาะครับในเล็กๆน้อยๆเนาะครับผมยังเราเห็นในสมัยท่านอุมัรนะครับนักเรียนเราวันรู้นะครับเนาะเมื่อคืนนะครับท่านประหลับประนอนเนาะเราจะเล่ากันสบั้มเสมอนะครับมันเดินสติและเติมใจได้อย่างดีเยี่ยมเลยตอนที่ท่านเดินไปดูกระโจมของผู้หญิงคนนึงนะครับใช่และท่านก็มองเห็นลูกของเขาร้องให้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เห็นเขาต้มมันอย่างอยู่ในกระโจมนะครับก็เข้าไปดูท่านกำลังทำอย่างอยู่ฉันต้มหินเพื่อจะทำเพื่อลูกๆของฉันเนี่ยได้หลับไปว่าเขาจะต้องมีอาหารกินท่านอุมัรเห็นแล้วก็ท่านก็มาสบายใจนะครับเนาะท่านก็โอ้ยยะใดครับท่านก็วิ่งเข้าไปที่กองคลังนะครับแล้วก็ไปแบกถุงแป้งนะครับด้วยกับตัวของท่านเองถ้าของท่านถามว่าคือนายท่านจะฉันแบกได้ก่อนท่านก็บอกว่าท่านจะแบกภาระอามานะของฉันในวันกิยามะฮ์กันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็แบกไปเลยครับแบกไปถึงกระโจมแล้วก็ต้มแป้งเหล่านั้นนะครับต้มอาหารคือเด็กๆได้กินครับจนกระทั่งว่าเด็กๆมีรอยยิ้มนะครับเนาะท่านถึงได้กลับไปนะครับยิงคนนั้นก็ถามว่าท่านเป็นใครนะครับเนาะเออถ้าท่านไปในเมืองท่านก็จะพูดจากฉันเองนะครับอันนี้คือการกระทำของผู้นำคุณสมบัติคุณสมบัตินะครับบทบาทและหน้าที่ซึ่งสะท้อนให้เราเห็นได้เลยว่าเขาดูแลทุกสุขของผู้คนนะครับและสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้นำนะครับผู้นำชุมชนผู้นำสังคมรวมทั้งแกนนำรวมทั้งกับพี่น้องสื่อทุกคนนะครับเนาะมีบางครั้งแค่ว่าแกนนำหรือผู้นำจะมันเพียงพอครับผมในยุคนี้ส่วนนี้นะครับตัวนั้นเนาะก็ต้องมีการที่ว่านะคือคนที่ยังประโยชน์ต้องสร้างขึ้นมาให้ได้โดยว่าตัวเขาเนาะคือการขับเคลื่อนว่าเล็กหรือว่าน้อยเนาะว่าใหญ่รู้ขนาดไหนเราต้องพยายามช่วยกันเนาะผู้นำนั้นแน่นอนละแต่ว่าผู้ที่ตามอะไรกับผู้นำเนี่ยจะเย่ใดเย่ทำผู้นำนั้นได้กับคือมองหาคนเหล่านี้เนาะอย่างรูปธรรมครับเพราะว่าในสมัยท่านนบีนะครับเวลามีซอฮาบะห์นะครับมาร้องขอถึงความยากจนแล้วเนี่ยนะครับวันใดก็มาขอสตังค์สุดท้ายท่านนบีก็ถามว่าไปในบ้านท่านรอเมื่อในบ้านท่านมีอย่างที่พอจะขายได้พ่อเขาไม่ได้โลกมาหนึ่งนะครับเนาะท่านนบีก็เอามาประมูลในมัสยิดนะครับเขาจะเห็นว่ามัสยิดนะครับเป็นศูนย์กลางที่ผมมองผมยุดเลยมองว่าคนที่นบีถามแล้วขอเอามาเพื่อพาซื่อเนาะที่แบบพาซื่อแบบเอามาเพื่อนบีเราซื้อแล้วนบีเอาเป็นเครื่องมือทำงานครับเปิดเรื่องแม่เอามาประมูลกันเอาประมูลได้เท่าใดนะครับพอประมูลเรียบร้อยปุ๊บเอา
ท่านไปซื้อขวานมาท่านอดีทำด้ามพืชนะครับไปเอาบรรยากาศจากการตัดปืนตัดมาขายนะครับเพราะว่าความที่ความลู่ทางมีมากมายเราแต่ว่าจะดูความเหมาะสมแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นในการที่คนคนหนึ่งจะเป็นผู้นำพอดีเป็นคนที่ทำงานด้านสันนี้อะไรเนี่ยจะต้องมองการไก่แล้วมองจิตวิทยาหลายๆด้านโดยตัวเนาะที่ว่าคนคนนี้เดี๋ยวเหมาะสมกับงานประเภทไหนอย่างใดเนาะเนี่ยครับคือลักษณะของผู้นำนะครับเข้าใจเข้าถึงนะครับในการจะพัฒนาแต่ละบุคลากรต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีแบบอย่างครับมีแบบอย่างต้องฝากไว้เนาะฝากไว้ด้วยครับครับผมพี่น้องครับผมก็คงจะหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับก็เวลามันช่างผ่านไปรวดเร็วเลยนะครับได้แล้วเนาะแท้จริงนะครับแน่นอนนะครับความสำเร็จนะครับของมูฮัมหมัดนะครับอยู่ในศาสนาอิสลามนะครับซึ่งคำจะใดนะครับถืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงพอพระทัยนะครับครับวันนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีริสกีที่กว้างขวางนะครับเพราะริสกีที่กว้างขวางนะครับมันมาจากทุกทิศทุกทางนะครับพี่น้องครับคือบางทีเอาไปขอเพิ่มพูนแต่ว่าถ้าริสกีที่กว้างขวางนะครับเอาเดินไปทางใดมันก็เจอริสกีนะครับแต่น้อยจะนักมันก็คือริสกีนะครับวันนี้สถานการณ์นะครับบ้านเรานะครับก็ยังอยู่ในช่วงของก็ถือว่ายังอยู่ในวิกฤตของโควิด19อยู่นะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับทั้งจิตทั้งใจนะครับจะไปฮือมันได้ตกนะครับถ้าใจตกแล้วมันเป็นยังไงเลยครับใจตกก็สุขภาพกายสุขใจไปกับรถก็คือผู้กับครับเชิญแล้วครับยึดมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทุกสิ่งมันถูกกำหนดมาแล้วนะครับต้องนะครับแต่มันมามีอย่างที่ทำร้ายเขาได้นะครับถ้าหากว่ามันได้ถูกกำหนดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันกระทบกับเราอันนั้นแหละครับมันเป็นตักดีเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับผมต้อนรับผมครับครับวันนี้ผมต้องขออำลาจากพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์يا الله يا رحمن يا رحيم